นอนน้อยนอนน้อยอาจทำให้เกิดโรคที่คุณไม่คาดคิดได้เลยค่ะหลายคนอุ้ยภาระงานเยอะมากเลยพี่ปลาทำให้เกิดอาการนอนน้อยซึ่งภาวะนี้จะทำให้เกิดโรคอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะการนอนน้อยจะเสี่ยงให้เกิดภาวะ 1. โรคอ้วนเพราะอะไรคะเพราะทำให้ระดับฮอร์โมนเลปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่มลดลงและเพิ่มระดับฮอร์โมนเกรลินที่กระตุ้นความหิวให้มากขึ้นส่งผลให้คนที่นอนน้อยมีแนวโน้มอยากที่จะกินอาหารที่มีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูงมากขึ้น 2. ส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยเบาหวานการนอนน้อยส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินในเลือดให้เพิ่มขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการดื้ออินซูลินสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วให้มากขึ้นโดยภาวะดื้ออินซูลินเป็นสภาวะที่ร่างกายไม่สามารถใช้งานอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ3. เสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจการนอนไม่พอทำให้ร่างกายหลั่งโปรตีนมากเกินปกติโปรตีนเหล่านี้อาจสะสมและทำให้เกิดการอักเสบซึ่งอาจนำไปสู่การอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ 4. เสี่ยงมะเร็งวิถีชีวิตที่ต้องนอนดึกและตื่นเช้าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบของมะเร็งในลำไส้โอ้โหน่ากลัวเลยนะคะ 5. ระบบการย่อยทำงานผิดปกติ 6. ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง7มีผลต่อสมองและก็ความจำ8เสียมซึมเศร้าและก็โรคทางจิต9สมรรถภาพทางเพศลดลงแน่นอนค่ะภาวะเหล่านี้เราต้องระวังอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเชื่อพี่ปลาค่ะ